็นแม่บ้านที่ดูแลแม่ของแฟนคุณใช่จริงหรือสับขาหลอกครับคนเชื่อคนง่ายตั้งแต่เขาออกมาเนี่ยผมดูว่าเขาสนิทสนมกันมากเกินไปแกล้งดูแบบว่าน่าใช่หมดอะการที่แกล้งอ้าวทำไมคุณยกสับขาหลอกอะก็ผมเชื่อพี่ชายผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่มองอะไรแล้วไม่เคยพลาดจริงหรือสับขาหลอกครับตอบว่าสับขาหลอกครับสับผู้ชายแบบเนี้ยไปหลบนี้ไงเฮ้ยแต่คนที่รอดที่สุดคือใครรู้ป่ะจิ้มคิดว่าจริงเชื่อ 100% เชื่อแต่ว่าพี่ไทยไม่เชื่อแล้วทำไมเราถึงเชื่อพี่ไทยก็เขาพี่ไทยตอนที่เคยทำรายการอยู่ด้วยกันอ่ะเขาทายอะไรก็ถูกหมดลองเชื่อเขาดูเดี๋ยวเธอเป็นใครอะไรที่ไหนเชื่อไหมเชื่อจริงเหรอคะเชื่อจริงดิชื่อทางบ้านก็จะชื่อเป็นนางยุนนะคะอ๋อโอเคเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนไทยใหญ่ค่ะไทยใหญ่แล้วก็นี้ทำงานอะไรอยู่ที่ตอนนี้ก็เป็นล่ามแปลภาษาที่จัดหางานนี่อยู่ที่จัดหางานสำนักจัดหางานสำนักจัดหางานล่ามแปลภาษาอยู่โอเควันนี้ขอบคุณมากขอร่วมรายการกับเรานะขอบคุณครับขอบคุณครับและเราจะได้รู้จักกับผู้ดูแลตัวจริงของเราใช่ครับน้องใหม่ตัวจริงมาครับยืมวันนี้ก็ได้ยืมวันนี้อย่างจริงวันนี้เลยพี่ชอบนี่กินหมากอยู่เหรอเราอ่ะกินหมากเหรอโอ้อร่อยได้ไงหรือว่าอะไรอะไรมันจับแขนทำไมจับแขนไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะว้าวเอ้ยงั้นว่าต้องเป็นคนสวยนะหัวตัวดูหัวตัวเลยชอบไหมพี่แจ็คเนี่ยชอบค่ะชอบเพราะอะไรถึงชอบหัวโตเหมือนกันเป็นคนตลกค่ะเป็นคนตลกเห็นบอกมีหน้าที่นอกจากดูแลแม่แล้วต้องดูแลพี่แจ็คด้วยเหรอดูแลด้วยค่ะรักษาเลยว่าเห็นบอกว่าแจ็คก็เป็นกักเกลื่อนเป็นกักเกลื่อนแล้วก็ไปกาค่ะเดี๋ยวพูดมีดังใช่ไหมพูดนะอะไรดังค่ะดังค่ะเล่าเลยพี่แจ็คได้ไงเพราะว่าเวลามาที่โอหาน้องคงอะค่ะเขาก็ชอบให้หนูนวดให้ค่ะนวดแล้วให้หนูนวดพอนวดไปนวดมาเปิดค่ะเปิดเป็นอะไรไม่ใช่เก่งหลวมให้เก่งหลวมไม่เก่งหลวมเก่งหลวมแล้วก็เปิดออกมาใช่ค่ะแล้วไงมันดังค่ะดังหรือด่างคือด่างตอนนั้นมันอ้วนไงคนอ้วนจะเป็นป๋าดำอ่ะอ้วนค่ะใช่คนอ้วนจะเป็นบ่อยล่องแบบล่องลำไยครับมันจะแบบมีคราบไม่แล้วยังไงทายาอะไรก้อนหนูก็บอกว่าจะรักษาให้ค่ะแล้วก็รักษาเป็นค่าค่ะหัวก็เป็นค่าค่ะหัวเป็นขี้กากดูน่าเกลียดไหมน่าเกลียดลักษณะเหมือนอะไรหมาหรือว่าอะไรมันเป็นเขาเรียกสะเก็ดเงินคุณโดสายตาลูกพี่อย่านะติดนะคุณเป็นพิธีกรปากแก่แล้วไงรักษาด้วยยาอะไรหนูรักษาด้วยยาอะไรหนูรักษาแค่หัวค่ะที่ตัวเขาไม่ให้หนูรักษาขอบคุณมากมาร่วมรายการกับเรานะครับน้องใหม่มากแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจ็คน้องโดนคนเดียวพี่โยโดนคนเดียวเลยอ่ะก็โดนไงก็บอกแล้วไม่เชื่อคนง่ายเราอ่ะโอเคมาพวกเรานี่ทาเลยตรงนี้ลูกตรงนี้เลยได้ไหมเฮ้ยน้ำลายจะไหลอยากกินเปรี้ยวอะไรกันหนูเนี่ยนั่งร้องก็ดีนะน่ารักอีกแบบนะพี่บอกให้พี่ในบรรดาที่เรามีมาไอ้คนนี้อายสุดอุ้ยพริ้มเลยอ่ะให้ดูมอนิเตอร์ยกหันขวาหน่อยคุณจิ๊บบอกมาจิ๊บมาขอบคุณครับป๋าขอบคุณครับเอาให้
ผมถามคุณคุณจิ้มชวนชื่นใช่ไหมครับใช่ไหมนี่กิ๊กป่ะเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคุณยังคงเป็นจิ้มชวนชื่นอยู่ไหมคณะชวนชื่นยังมีอยู่ไหมอยู่ยันพ่ออ่าคือทีมคณะตลกอะไรเขาไม่ค่อยมีกันแล้วนะถูกป่ะล่ะใช่เดี๋ยวคณะชวนชื่นเนี่ยก็ยังคงมีอยู่มันก็ไม่รู้จะแยกกันอยู่ไปทำไมเพราะตอนอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้ไปเล่นงานที่ไหนนักหนาจะแยกทำไมได้ข่าวว่าคณะชวนชื่นเนี่ยทีมชวนชื่นเนี่ยส่วนใหญ่รับงานฟรีจริงไหมจริงเหรอมีหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยชวนชื่นดีกว่าส่วนใหญ่คุยกับพี่จิ้มคนเดียวง่ายฟรีฟรีด้วยก็เพราะว่าจะหาไปเล่นจริงๆมันอยู่คนละที่คนละทางอ่ะถ้าไม่ใช่โปรเจกต์ที่เป็นอะไรนานๆเป็นทีวีที่จะมารวมตัวกันเนี่ยมันเรียกตัวยากผมจะถามว่าทีมคุณมีที่เล่นประจำไหมไม่มีก็ใครอยากดูชวนชื่นถ้าจะได้เจอกันจริงๆเนี่ยเจอที่สวนหางกระท้อนปัจจุบันนี้เป็นสวนหางกระท้อนไก่ลอยฟ้าบายชวนชื่นเอนเตอร์เทนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกิโลเมตรที่1ตรงข้ามไบเทคที่บางนาอย่ารัวดิเวลาพูดไม่ใช่แล้วก่อนไอ้นั่นมันคือไก่กระท้อนนะใช่ร้านไก่กระท้อนนะใช่เขามีอยู่แล้วพอเอาชื่อไปต่อเลยยาวเลยเดี๋ยวคุณกำลังพูดโกหกให้พวกเราฟังใช่คุณได้รัวแบบไอ้ตรงนี้โกหกไม่ได้ดูอาการออกใช่ไหมล่ะนี่พูดโกหกไม่ได้เหรออ๋อโกหกเซ็งพูดจริงมีร้านก่อนแล้วจริงคืออาการมันออกตั้งแต่ตอนนี้เลยไงไม่เดี๋ยวก่อนร้านไก่กระท้อนเขามีเจ้าของมีอะไรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคนร่วมหุ้นกันน่ะกับร้านไก่กระท้อนเนี่ยเฮ้ยร้านไก่กระท้อนเขาขี่จักรยานล้อเดียวนึกออกป่ะแล้วก็มีที่รับไก่นะใช่ป่ะแล้วมีเครื่องยิงนุ้ยยิงไก่ยิงไก่ไก่ที่ไปไก่เป็นเหมือนไก่ย่างไก่เป็นหัวไฟห่อปั๊บยิงอันนี้ยิงปุ้งป๊าป๊าป๊าอยู่บนจักรยานล้อเดียวรับได้เอาอย่างนี้นี่คือไก่กระท้อนไก่อยู่ในมือเลยไก่อยู่ตกข้างล่างเลยยังมีหน้าไปเก็บมาโชยทิ้งไปเลยหล่นก็คือทิ้งได้ไงคุณคือเรามีไปปรึกษาชวนชื่นอยากจะทำธุรกิจที่เป็นชวนชื่นเพราะไม่มีที่ทำอาหารกินแล้วไงจะมีธุรกิจเป็นร้านอาหารก็สนิทกันกับเฮียชัยก็เลยไปปรึกษากับเฮียชัยเพื่อที่จะเฮียชัยคือเจ้าของเจ้าของเฮียชัยก็ให้ไอเดียมาทีนี้ไอเดียแกก็เกิดชอบใจว่าเอานี่ว่าจิ้มมาทำด้วยกันเลยแล้วคนมาคือเฮียชัยไม่ใช่ลูกชายลูกชายชื่ออย่ามีพิรุธคนมาคือใครเสียแสบเป็นตัวจริงใช่ไหมใส่แน่ใส่แม่ผมขอตอบไปได้ไหมว่าเห็นตัวก่อนเห็นตัวก่อนเห็นตัวก่อนไอ้ตัวที่เอามาวันนี้ผมก็เป็นผมเนี่ยอะไรใครเห็นก็ไม่น่าเชื่อว่าใช่เสียแสบพี่ออกตัวด้วยตัวอะไรครับรู้จักกับเสียแสบครับเสียแสบทำไปเรียบร้อยทำไปเรียบร้อยไม่ต้องเรียบร้อยไม่ต้องสภาพนี้ไม่ต้องทำเรียบร้อยมาหัวเป็นบ่าขนาดเป็นเจ้าของร้านไก่แน่ไม่น่าเรียกเสียแสบน่าเรียกไอ้แสบคือถ้าไม่ออกมาก็คงจะสั่นทำให้เขารู้นะก็เลยล้วงกระเป๋าดีกว่าคุณรู้จักกับพ่อเขาครับคนทำร้านคือพ่อเขาคือแต่การเสียแสบเนี่ยคือใจเห็นอยู่เขาไม่ค่อยมายุ่งอะไรในร้านเขาจะซิ่งรถอยู่แถวนั้นถามจริงคุณทำอะไรในร้านส่วนมากผมจะอยู่ในครัวดูแลในเรื่องของคุณภาพครับเกี่ยวกับอาหารอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพอาหารแปลว่าหมายถึงว่าคือสูตรของป๋าที่ใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในครัวแสดงว่าเราเคยทำอาหารด้วยก็ครับเออของเด่นของร้านเราคือไก่ไงครับไปซื้อไก่ที่ไหนไปซื้อไก่มาทำที่ไหนตลาดนัดครับร้านอยู่ซอยอะไรครับอะไรนะครับร้านอยู่ซอยอะไรครับอ๋อตรงข้ามกับไบเทคบางนาครับตอบไว้ตอบไว้ตอบไว้ตอบข้ามกับชวนชื่นเข้ามาเนี่ยมาหุ้นกันทำอะไรเนี่ยร้านเนี่ยนะชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านร้านกระท้อนไก่ลอยฟ้าบายชวนชื่นในเทนครับถ้าขายดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นเพราะว่าลูกค้าเขาติดใจในเรื่องของการแสดงด้วยนะครับแล้วก็ทางพี่จิ้มก็มาช่วยเอนเตอร์เทนมาเขาหุ้นมานานแค่ไหนแล้วครับก็
เริ่มเปิดร้านมาประมาณปีที่แล้วพี่จิมแกเป็นคนที่มีไอเดียในเรื่องของการทำอาหารเมนูที่พี่จิมคิดเมนูไก่ฟูคือไงคล้ายๆกับปลาดุกฟูอ่ะแต่เราเอาไก่มาทำปลาดุกฟูแต่เป็นไก่เรียกว่าไก่ฟูแล้วทำไงดีไหมแล้วทำไหมดีทำไหมลูกค้าใช่ครับลูกค้าติดใจแล้วเสียพูดไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดลูกค้าเขาอยากไปกินจริงแล้วมันไม่มีเนี่ยใครจะรับผิดชอบถ้าไปร้านผมมีสิมาในนามของรายการสับขาหลอกนะผมลดให้ 20% พูดไปเรื่อยอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันกินอ่ะครับอย่าเพิ่งออกครับดูมันว่ามันจริงหรือเป็นสับขาหลอกอย่าเพิ่งออกครับเดี๋ยวว่าไม่เป็นว่าลด 20 ยังไม่ถึงใครรอรายการจบก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอรายการรอมันเฉลยก่อนรอเฉลยก่อนพี่ไทยอยากถามอะไรเป็นไงพี่เล่น3ชั้นไหมโอ้โหต้องยอมมาเลยนี่3ชั้นไหมเหรอถึง4ถึง5เลยไม่เดี๋ยวผมบอกว่าคือถ้าเกิดเขาเป็นตัวสับขาหลอกนี่เขาจะพูดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ได้นะแต่ถ้าเขาเป็นตัวจริงนี่เขาต้องพูดเรื่องจริงนะตอนนี้ผมแบบ50-50มากเลยอุ้ยพี่ระดับมือผมก็ไม่เชื่อแผนหรอกแผนเขาเนี่ยมันล้ำลึกมากคุณจิ้มไม่มองหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวผมหลุดมีอะไรจะถามไหมมีอะไรจะถามไหมเอาพี่ชายก็ได้พี่ชายถามคุณขายไก่คืนนึงประมาณกี่ตัว50ครับ50เฮ้ยน้อยนะพี่บอกว่าน้อยนะ50ตัวนี่50ตัวตัวละ159บาทแต่ถ้าพี่กิ๊กก็ให้โอกาสเขาโฆษณาหน่อยเต้โอ้โหปวดหัวแล้วตอนแรกพี่เอาเลยเนี่ยเอาเลยสุภาพบุรุษคนนี้หรือเสียแซมจริงหรือสับขาหลอกครับไหนดูบังดูถามพี่ไทยแล้วไงคุยกันไงเขาบอกแล้วบอกเขาแล้ว50-50ไทยคุณหลอกผู้หญิงแล้วนะไม่ใช่หรอกตอนแรกผมก็บอกว่ากะว่าจะเอาสับขาหลอกอยู่แล้วเพราะว่าแล้วปล่อยน้องไปคนเดียวงั้นอ่ะผมบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมาหลายชั้นน่าจะเป็นจริงมากกว่าผมบอกน้องเขาว่าจริงแล้วหนูอ่ะสับขาหลอกหนูไม่เชื่อนี่หักดานเลยนะแต่ไม่แน่ถ้าหนูรอดอีก2คนจะมีฟันหลอมหนูพี่ถามว่าทำไมเขาถึงเชื่อทำไมถึงคิดว่าสับขาหลอกมั่นใจอยู่คนเดียวใช้ความรู้สึกอ่ะใช้ความรู้สึกโถของสาวน้อยซึ่งฟันหลอม1ซี่อีก2คนด้วยพี่อีก2คนคือตอนแรกเนี่ยนะที่เขาออกมาเนี่ยผมคิดว่าคุณแสบเนี่ยน่าจะเป็นลูกเจ้าของร้านจริงเพราะว่าเป็นเจ้าของร้านตั้งแต่แรกเลยเจ้าของร้านเนี่ยมันต้องทำอะไรให้ตัวเองเนี่ยดูเด่นมันมีอะไรแปลกๆบนศีรษะเขาเหมือนมีลูกหยุดขอจับภาพครับตอนนี้เขาวิ่งเรียกลูกค้าหวีพอดีกับผมที่ตัดหวีพอดีกับผมที่ตัดมาประมาณนั้นก็คิดว่าน่าจะใช่แล้วจิ้มก็มาตีอีกทีนึงมาหลอกอีกชั้นนึงว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทำมาโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้มันก็เลยมีคิดว่าน่าจะจริงมากกว่าแจ็คผมเฉลยแล้วกันว่าผมเคยไปเจอเขาที่ตลาดซื้อไก่ครับชวนเลยเจ้าของร้านครับป๋าคุณจิ้มรอดแน่นอนละเพราะว่ามีคนผิดละจะผิดสองไม่ผิดหนึ่งนะคุณจิ้มอีตาคนนี้นะเรียกให้เกียรตินิดนึงเสียแสบหุ้นส่วนร้านกระท้อนใบชูชื่นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของคุณจิ้มจริงหรือสับขาหลอกครับวิเคราะห์กันอย่างมั่นใจเลยนะครับผู้ชายคนนี้จะใช่เสียแสบหุ้นส่วนร้านอาหารของคุณจิ้มตัวจริงหรือไม่ช่วงหน้าครับ